ไซฮั่วเซิงฮงนอกจากร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนร้านแดดดี้โดร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ร้านไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นและเพอร์รี่ทีแล้วหัวเซ็งฮงติ่มซำถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจร้านค้าปลีกของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ OR ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเพราะมีอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะติ่มซำที่ได้รับความนิยมจากภัตตาคารหัวเซ็งฮงแล้วทำไมหัวเซ็งฮงติ่มซำอยู่ในมือของปตท.วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบค่ะจริงๆแล้วหัวเซ็งฮงติ่มซำก็คือภัตตาคารหัวเซ็งฮงที่สร้างชื่อเสียงเรื่องความอร่อยในอาหารจีนมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษเป็นที่รู้จักของบรรดานักชิมหลายวัยเป็นอย่างดีมีมากกว่า200เมนูที่ขึ้นชื่ออาทิติ่มซำหูฉลามกระเพาะปลาเป่าฮื้อขาห่านหม้อไฟต้มยำแต่ผู้บริหารปรับร้านให้เล็กลงเมื่อปี2556ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าตามสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานี BTS สถานี MRT อาคารสำนักงานโรงพยาบาลที่ยังอยากรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพรสชาติระดับภัตตาคารหัวเซ็งฮงแปลว่าสามัคคีรุ่งเรืองเฟื่องฟูเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2515รุ่นอากงผู้บริหารรุ่นแรกขายเพียงแค่โจ๊กอาหารตามสั่งชากาแฟลักษณะรถเข็นที่เยาวราชกระทั่งกิจการดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฮ่องกงสิงคโปร์เข้ามาเยาวราชมากขึ้นอากงจึงเพิ่มเมนูเช่นติ่มซำซาลาเปาหูฉลามกระเพาะปลาและปรับร้านเข้าสู่รูปแบบภัตตาคารในรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นที่2การเปลี่ยนแปลงหัวเซิงฮงในรุ่นที่2เติบโตอย่างก้าวกระโดดมีการขยายสาขาปัจจุบันมากถึง19สาขาเมนูอาหารมากกว่า200เมนูล่าสุดเป็นรุ่นที่3ต่อยอดกิจการเน้นเสิร์ฟความสะดวกสบายราคาสบายกระเป๋าเจาะตลาดลูกค้าปั๊มน้ำมันคัดเฉพาะเมนูเด่นๆอร่อยทานสะดวกราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ความโดดเด่นของหัวเซ็งฮงติ่มซำอยู่ที่วัตถุดิบที่ใช้เป็นของดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาหมูแดงสูตรดั้งเดิมที่มีความพิถีพิถันในการปรุงเป็นอย่างมากในส่วนของหมูแดงต้องนำไปย่างก่อนนำมาทำไส้ซึ่งกรรมวิธีนี้มีความยุ่งยากแต่ทางร้านทำเพื่อคงสูตรของรุ่นแรกไว้ทำให้ซาลาเปาแตกต่างจากที่อื่นเพราะมีรสชาติที่กลมกล่อมหอมและไม่มีเครื่องปรุงแต่งสีและไม่มีสารกันบูดดังนั้นขนมจีบของร้านหัวเซ็งฮงจะเป็นขนมจีบแบบเห็นเนื้อกุ้งเมื่อลูกค้าเคี้ยวเข้าไปจะได้สัมผัสเนื้อกุ้งแบบเต็มๆคำส่วนเมนูขึ้นชื่ออย่างกระเพาะปลาก็ใช้กระเพาะปลาแท้ๆเพราะรสชาติเดียวกับภัตตาคารสำหรับร้านหัวเซ็งฮงที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันปตท.ใช้พื้นที่ให้บริการ 40-60 ตารางเมตรมีจำหน่ายกว่า70เมนูติ่มซำนึ่งทอดพายพัฟพายเปี๊ยะอาหารจานเดียวและเครื่องดื่มสมุนไพรโดยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ OR ในเครือปตท.ได้รับสิทธิ์เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ทำหน้าที่ในการขยายสาขาหัวเซ็งฮงในรูปแบบแฟรนไชส์ให้กับคู่ค้าปั๊มน้ำมันปตท.ที่สนใจโดยทางปตท.คิดค่าแฟรนไชส์ราวๆ 250,000 บาทโดยปตท.พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชซีรวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนเช่นธนาคารกสิกรไทยบริการให้สินเชื่อที่ช่วยผลักดันเรื่องการลงทุนให้แก่ผู้สนใจโดยในปี2560สามารถเปิดร้านแล้วกว่า50สาขาปี2561เปิด100สาขาและปัจจุบันมี73สาขาส่วนแผนระยะเวลา10ปีหรือช่วงปี2570ตั้งเป้าขยายสาขาให้ได้400สาขาในปั๊มน้ำมันปตท.ที่มีจำนวน 1,968 สถานีทั่วประเทศไทยในอนาคตไม่ต้องบอกเลยว่าหัวเซ็งฮงจะเติบโตมากน้อยแค่ไหนเพราะหากปตท.มีปั๊มน้ำมันอยู่ที่ไหนเราก็จะได้เห็นหัวเซ็งฮงตามไปด้วยเช่นกันสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ